มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรำไห้คิดถึงพ่อปอน้องมะลิปล่อยโฮทำบุญครบรอบ4ปีพ่อปอแม่โบกอดปลอบใจค่ะเชื่อว่ายังอยู่ในใจใครหลายๆคนนะคะสำหรับอดีตพระเอกหนุ่มที่มากความสามารถอย่างคุณปอทฤษฎีสหวงศ์พระเอกหนุ่มมากฝีมือที่ล่วงลับจากโลกนี้ไปด้วยโรคไข้เลือดออกนะคะเมื่อวันที่18มกราคม2559ที่ผ่านมาท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัวตลอดจนคนรอบข้างแล้วก็แฟนๆของพระเอกหนุ่มค่ะโดยล่าสุดวันที่18มกราคมซึ่งเป็นวันครบรอบ4ปีของการจากไปของหนุ่มปอทฤษฎีนะคะคุณโบแวนด้าสหวงศ์ภรรยาแล้วก็น้องมะลิเด็กหญิงพาขวัญสหวงศ์ลูกสาวพร้อมกับครอบครัวได้จัดการทำบุญครบรอบ4ปีให้กับหนุ่มปอณวัดธรรมธีรารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระเอกหนุ่มผู้ล่วงลับนะคะโดยมีแฟนคลับมากมายเดินทางไปร่วมทำบุญเช่นเคยค่ะซึ่งแม่โบได้โพสต์ภาพตัวเองกำลังโอบกอดน้องมะลิที่กำลังร้องไห้พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าครบรอบทำบุญพ่อปอ4ปีปีนี้เป็นปีที่หนูโตพอจะรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วแม่หนูไม่อยากให้พ่อตายหนูรักพ่อมากๆแม่จะดูแลหนูแทนพ่อเองนะลิหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแม่โบแล้วก็น้องมะลิกันอย่างล้นหลามนะคะทางไทยรัฐออนไลน์ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ